เดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันใหม่ก่อนเปิดฉากเรื่องรองผุดผ่องตะการเมื่อกี้เราลืมตื่นเต้นไปหน่อยเป็นครั้งแรกได้เจอมิตรสหายมิตรรักนักเพลงเรามาสวัสดีกันสวัสดีกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้วันแรกเป็นปฐมฤกษ์เราก็มาเปิดกลุ่มเรียนการฝึกพูดภาษาอังกฤษกันเป็นครั้งแรกเป็นการเรียนฟรีเนาะเรียนฟรีแต่สอนฟรีหรือเปล่าวะสอนฟรีพูดเล่นโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าในการเรียนตรงนี้เนี่ยนะคะเริ่มแรกเลยอ่ะครูเต๋าก็จะสอนแบบว่าให้รู้จักโครงสร้างของประโยคก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ดีเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการสร้างประโยคให้ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมาทำความรู้จักกันว่าในประโยคเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เราเริ่มจากง่ายๆก่อนเพราะว่าครูเต๋าเข้าใจว่ามีหลายๆคนในที่นี้เนี่ยได้เรียนกับครูเต๋ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะรู้ดีว่าส่วนประกอบคืออะไรบ้างแต่ทีนี้ว่าเราแบบให้เพื่อเป็นการแฟร์แฟร์แฟนๆกับทุกๆคนใช่ไหมเราก็มาเริ่มทำความรู้จักกันในประโยคทีหนึ่งโอเค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 เดี๋ยวนะจอมันใหญ่มากมันจะเปิดยังไงให้มันได้หลายๆคนเดี๋ยวนะครูต่อจะเปิดยังไงให้มันได้แบบขึ้นหน้าหลายๆคนขึ้นมา โอเคในแต่ละประโยคเนี่ยนะคะมันก็จะมีประกอบไปด้วยเมื่อกี้นี้ใครบอกอีกทีซิว่าส่วนประกอบของประโยคมีอะไรได้บ้าง subject verb object subject verb object และอะไรอีก adverb adjective what else แล้วก็อะไรอีกนะขยาย conjunction ใช่ไหมมันจะต้องมี8ส่วนด้วยกันทั้งหมดเนาะเราได้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 conjunction แล้วอะไรอีก preposition โอเคนึกไม่ออกแล้วjection โอเคก็จะมีทั้งหมด8ส่วนมีประธานกริยากรรมมี adverb adjective conjunction preposition แล้วก็ interjection โอเค subject คืออะไรประธานครับ subject คือประธานของประโยคใช่ไหมประธานของประโยคมีได้กี่รูปครับสองรูปป่ะค่ะสองรูปถูกต้องใครตอบเก่งมากทุกคนเปิดไมค์ได้นะคะไม่ต้องแบบว่ารอพูดแล้วค่อยเปิดได้ครับโอเค subject ของประโยคมีได้สองรูปมีคืออะไรบ้างมีรูปอะไรกับอะไรประธานเอกภพ singular and plural ตาต้าว่าอะไร singular plural yes โฟตอนเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะครับพี่ตอบได้นะคะฟอตอนเมื่อกี้ฟอตอนตอบว่า subject น้องหยกตอบได้นะลูกตอบได้หมดเลยใช่ไหมครูตอบได้ทุกคนตอบได้หมดเลยคือทุกคนต้องพูดเปิดให้เปิดไมค์เลยไม่ต้องกลัวเสียงแทรกพี่ภูมิเปิดไมค์ได้เลยใบหยกทุกคนเปิดไมค์ให้หมดเลยค่ะเปิดไปแล้วครับครูพี่ภูมิไม่เปิดเนาะอ่ะโอเคใบหยกน้ำเอ่ยโอเครูปประธานของประโยคมีใครตอบได้บ้างว่าอะไรที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้บ้าง
ขอให้ทุกคนเปิดไมค์ปิดก็ไปเจ็ดเล็กตอบก็อย่างใจดีโอ้วันจูฟรีชิคเก็ตเก็ตไนท์มีใครรู้บ้างถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะบอกให้โอเคประธานของใบจะมีได้2แบบก็คือ1จะเป็นประธานที่อยู่ในรูปคำนามหรือว่าประธานที่อยู่ในรูปสรรพนามโอเคโอเคโอเคประธานจะมีได้2รูปแบบก็คือ1จะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามโอเคทีนี้เรามารู้จักกันทีละอย่างก่อนเอาคำนามก่อนคำนามใครรู้จักบ้างว่าคำนามคืออะไรสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่จับต้องได้ถูกต้องก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ครับโอเคคนสัตว์สิ่งของสถานที่และอะไรอีกครับใครบอกได้บ้างพี่ภูมิพี่ภูมิเรียนแล้วคำนามคืออะไรครับน้องหยกน้องหยกพูดได้นะครูแต่ไม่คิดตังค์พี่ภูมิครับคำนามคืออะไรโอเคคำนามก็คือคือคำที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่คำนามคือที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์เขียนยังไงวะเอ้ยกำลังไปไหนล่ะมันออกมาเป็นนี้ล่ะโอ้โหมันเป็นตัวนี้ค่ะสิ่งครับโอเคคำนามคือคำที่ใช้เรียกคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ส่วนคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อแทนคำว่าแทนเข้ามานะคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่โอเคโอเคโอเคใครแค่จดใครไม่จดก็ไม่จดแล้วแต่นะคะเพราะว่านี้ไม่บังคับมันอยู่ที่ใครๆเรียนโอเคอือหือโอเคนามก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เรามองเห็นกันในชีวิตประจำวันของเราเนาะแล้วมันก็จะมีแบ่งออกเป็นคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้โอเคคำนามที่นับได้คืออะไรตาต้า Possible nouns Possible nouns yeah that's correct คำนามที่นับได้ก็คือหมายถึงว่าคำนามอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถนับเป็นจำนวน1 2 3 4 5 6อะไรแบบนี้ได้ซึ่งสามารถจะมีได้ที่เป็นรูปทั้งเอกพจน์และพหูพจน์โอเคไม่กินส่วนคำนามที่นับไม่ได้ก็จะอยู่ในรูปที่เป็นพวกของเหลวต่างๆของเหลวพวกที่มันเป็นผงเป็นเมล็ดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้โอเคทีนี้คำนามที่นับไม่ได้เนี่ยเราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้ไหม Yes Yes Okay how we can make it a countable noun Okay how like a cup of coffee โอเค coffee yes โอเค let's for example this is coffee right okay this is coffee if I pour this coffee on my table can I ask someone to count how many drops of on my table can somebody tell me if you can countI don't think I can. okay.
Pratham, I cannot see your face. It seems too dark. Really? Oh, I just jot down in the screen. Okay. All right. Listen again. Okay. This is a cup of coffee, right? Right. If I pour this coffee on the table, someone tell me if you can tell me how many drops of coffee on my table. I don't think I can. No. Okay, you can't. Nam can. Photon, can you? Okay. Photon, อาจจะฟังไม่ทันครูต๋อบอกว่าในถ้วยนี้คือกาแฟหนึ่งถ้วยโอเคประโยคในถ้วยนี้คือกาแฟหนึ่งถ้วยถ้าครูเต๋อเทน้ำกาแฟลงบนโต๊ะเทหลอกๆนะไม่กล้าเทจริงเนาะโอเคสมมติว่าครูเต๋อเทน้ำกาแฟลงบนโต๊ะแล้วบอกว่าครูเต๋อถามว่าประโยคโฟตอนนับให้ครูเต๋อซิว่ากาแฟที่เทอยู่บนโต๊ะมันมีทั้งหมดกี่หยดกี่หยดเราสามารถนับได้ไหมนับไม่ได้นับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้ตาต้านับได้ไหมลูกนับไม่ได้ค่ะแล้วพี่ภูมินับได้ไม่ได้ครับไม่ได้เนาะโอเคทีนี้วิธีการที่เราจะทำให้มันเป็นสิ่งที่นับได้ก็คือการเอามันไปบรรจุในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็นับตามหน่วยของภาชนะโอเคอย่างเช่นว่าในถ้วยนี้คือมีกาแฟอยู่บรรจุอยู่เราก็นับตามหน่วยของถ้วยนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าอะไร A cup. A cup of coffee. A cup of coffee. Very good, Tata. โอเคทีนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งในนี้คือน้ำใช่ไหมถ้าครูเต๋อเปิดฝาออกแล้วเทน้ำลงบนโต๊ะครูเต๋อถามว่าพระทอมสามารถนับได้ไหมว่า how many drops of water on my table? We can't count that, right? No, we can't, right? We can't, right? Okay, but if we want to count it, how many drops of water, then we have to put into some container, okay? Right. เราจะต้องเอาไปใส่ในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็นับตามความจุของภาชนะนั้นๆอย่างเช่นว่าน้ำขวดนี้มีปริมาตรสุทธิ500มิลลิลิตรซึ่งเขาระบุเอาไว้ตรงนี้เท่ากับว่าเราสามารถรู้ได้ว่าน้ำที่เราอยู่เทลงไปบนโต๊ะเมื่อตะกี้นี้มีปริมาณทั้งหมด500มิลลิลิตรแบบนี้นั่นเองโอเคทีนี้ครูต๋อจะให้ทุกคนลองเอ่ยมาคนละ5ชื่อเป็นคำนามที่นับไม่ได้เอาเริ่มจากคนแรกตาต้าก่อนภาษาอังกฤษ uncountable noun ฮะ milk okay what else คนละ5ชื่อ hair okay flower flower or flower okay Water, okay. How many already? 4, right? Yes. Okay. And tea. Tea, okay. พี่ภูมิ sugar. Sugar, okay. Rice, okay. Air, very good, okay.ประโยคนึกไว้นะ5ชื่อนะลูกพี่ภูมิเอากล้องก้มลงมาหน่อยได้ป่ะเห็นหน้าไม่ชัดอ่ะโอเคแต่แล้วอะไรอีกพี่ภูมิ water ไปแล้วโอเค bread salt โอเคเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตาต้าบอกว่าอะไรนะมีตาต้ามีอะไรนะตาต้าบอกมีอะไรนะ hair flower
Water. Water. Okay. Okay. Tea. Tea. Oh, I forgot. Can I put another one? Yeah. Money. Money. Very good. I like money. Okay. พี่ภูมิอะไรนะที่พี่ภูมิบอกมา Sugar. Sugar. Okay. Rice. Rice. Air. พี่ภูมิพูดสิ Rice. Rice.โอเคคำที่ลงท้ายด้วย ce เนาะจำเอาไว้ถ้ามี ce อยู่ข้างหลังเราออกเสียงเหมือนตัว s ไหนพูดสิทุกคนพูด rice 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 โอเคพี่ภูมิมี sugar มี rice แล้วอะไรอีกนะลูก air โอเค what else salt ฮะ saltSalt, very good. What else? Honey. Huh? Honey. Honey. Okay. No money. No honey. Yes. Okay. Next, Bayok. Coffee. Coffee. Very good. Next. Excuse me for a moment, please. Yes. Okay. I'll be right back. Yeah. Okay.Bayok, what else? Come on. There are plenty. Bayok! I don't know. Think of something that is uncountable. ใครช่วยน้องหยกได้บ้างยกมือใครช่วยใบหยกได้บ้างตา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 ปิดเสียงหลวงพี่ช่วยน้องใบหยกหน่อยโอเค how many have you got น้องใบหยกได้เท่าไหร่แล้วครับน้องใบหยกเพิ่งได้คอฟฟี่เป็นหนึ่งโอเคโอเค I'll help you I think rice already oh how is that possible okay I think perfume greatAnd fish sauce. And what? Fish sauce. You know fish sauce? Oh, fish sauce. That's right. Okay. And oil. Oil. And how many? Four or five? Five each. Five each. Huh? Okay.How many right now? ได้เท่าไหร่แล้ว Four. Detergent, the last one. Okay. Sorry, I can't open the mic. Why not? I don't know. The screen come to black. Oh, but now it's not already. Okay. All right, Nam. Yes.Give me five names of uncountable. Fruit. 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 Give me it back. Spaghetti. Spaghetti. Can you have? S-P-A-G-S-E-T-T-I. Let go.Okay. น้องหยกยังติดอยู่คำนะฮะ gold okay knowledge okay what news
News cow. Okay. โอตอนรู้ไหมอะไรล่ะคะโอตอนรู้ไหมนามนับไม่ได้มีอะไรบ้างน้องหยกนึกชื่อไว้นะลูกชูก้าชูก้าไปแล้วเอาไอ้อันที่เขาไม่มีในลิสต์สิOrange juice. Butter. Orange juice. Juice. เขาถ้าบอก orange juice เนี่ยมันก็ต้องมีตาม apple juice. No need juice. ก็เอาเป็น juice ไปเลยโอเค butter chocolate. Bread. มีใครบอก bread ไปยังเอ่ย bread 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 ยังไม่มีbread salt โอเคแค่นี้พอเป็นคร่าวๆโอเคก็คือว่าฮัลโหลฮัลโหลก็คือพวกนี้เนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทอนเขาหรือว่าแปลงสภาพเขาให้เป็นคำนามนับได้ก็โดยการที่ว่าเราเอาเขาไปบรรจุในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็นับตามหน่วยของภาชนะนั้นๆโอเคโอเคใครไม่เข้าใจยกโอเคใครไม่เข้าใจยกมือใครเข้าใจยกมือ I don't know how to raise thatอ๋อ raise like this raise like that man no พี่ปูไม่เข้าใจหรือไม่เห็นยกมือเข้าใจไหมโอเค okay, ทุกคนเข้าใจใช่ไหมน้องหยกเข้าใจไหมลูกโฟตอนเข้าใจไหมโฟตอนเข้าใจครับโอเคเปิดไมค์ไว้เลยไม่ต้องปิดคอยปิดเปิดปิดเปิดเดี๋ยวมันไม่ทันการเวลาเรามีน้อยโอเคอันนี้ก็คือว่ามันเป็นคำนามที่นับไม่ได้เนาะดังนั้นคำนามพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ครูเต๋อได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนชั่วโมงแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคก็ได้โอเคคำนามสามารถทำหน้าที่เป็น subject หรือว่าเป็น object ของประโยคก็ได้โอเคโอเคโอเคทีนี้เรารู้จักคำนามที่นับไม่ได้ไปแล้วเราลองมาดูซิว่าถ้าคำนามนับได้มีอะไรบ้างใครสามารถบอกได้เอาเริ่มจากโฟตอนก่อนคำนามนับได้ใครมาก่อนได้เปรียบคำนามนับได้ครับ yesด่วนด่วนด่วนคนละ5ชื่อทุกคนคิดให้เลยคนละ5ชื่อฮะบุ๊กว่าแล้วเป็นลอตเตอรี่ไม่ถูกมั้งต่อไปเปิดไมค์ไว้เลยลูกคำนำนับได้อ่ะอยู่รอบตัวเราเห็นชัดๆง่ายๆใกล้ๆตัวไม่ต้องไปเสิร์ชใน Google สิมันต้องอยู่ในหัวเราใครได้เอ่ยมาก่อนอ่ะใครได้ยกมือเอ่ยก่อนค่ะค่ะโอเคน้องหยกว่ามาลูก noodle ice cream sandwich hamburger โอ้พี่ทีละหนึ่งพิมพ์ไม่ทัน อะไรนะเมื่อกี้ใบหยกว่าอะไรนะลูก noodles ไม่ได้สิNoodles นับไม่ได้นี่ใช่ไหม Noodles มันเป็นเส้นๆใช่ไหมวันนี้ใบหยกไปกินก๋วยเตี๋ยวมา10เส้นอย่างเงี้ยหรอ Noodles นับไม่ได้โอเคแล้วอะไรอีกลูก Ice cream ค่ะ Ice cream ก็นับไม่ได้ Ice cream เราต้องใส่ลงไปในภาชนะถูกไหมโอเคใครนึกได้ยกมือบอกเลยไม่ต้องไอ้นั่นยกเลย refrigerator ครูต่อจะเขียนว่า fridge เฉยๆแล้วกันโอเคใครนับได้ใครบอกได้บอกมาบอก
บุ๊กไปแล้วบุ๊กใช่ไหมcomputer computer very good paper 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 นับไม่ได้โอ้ตาย house ฮะ house okay bottle ฮะ what พัดลม bottle oh, okay bin ฮะ bin อะไรนะA bin, a trash bin. Oh, bin, okay. Bin, trash, okay. Huh? Mask, okay. Bird, okay. A box. Huh? Box, okay. Tree. Rabbit. Tree. And this one. Guava. Guava, okay.เมื่อกี้เนี่ยอะไรนะหลวงพี่อะไรนะอันนั้นอ่านมองไม่เห็นเพนเพนอ๋อเพนrabbit rabbit sugar apple sugar apple sugar apple yeah no sugar นับไม่ได้สิ apple นับได้ pencil curtain ฮะpencil pencil pencil okay น้ำว่าอะไรนะ curtain curtain okay fan ฮะ fan fan okay พี่ภูมิว่ามานำนับได้ earphone อะไรนะ earphone อะไรฟังไม่ถนัด earphone ไอ้หูฟังนะครับ earphone earphone okayแล้วก็ bag bag fan fan ไปแล้วโอ้พันออฟไม่ได้ยินเลยเนี่ยอะไรอีกดีโฟตอนก็ไปแล้วคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วน้องหยกโฟนแคนแคนแบค่ะเทเลโฟนเทเลโฟนแบค่ะแบแบหมีเหรอelephant elephant โอ้โหท่านนั่นก็เป็นสัตว์หมดเลยอะไรคือ bare เหรอคะอะไรนะลูกอะไรคือ bare bear หมีโอเค lion โอเคพอละประมาณนี้นี่คือการที่นับได้โอเคใครเอ่ยผู้ใด YGB คอยบ่จังหู้ผู้ใดกดปากกดชมออกมาให้หมู่เฮาได้เห็นทีเด้อได้เด้อ Who is that Hello มนุษย์ Invisible Man มนุษย์ล่องหนครูคะแต่ต้องเขียนเป็น B-E-A-R ค่ะโอ้เห็นไหมเนี่ย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 สุดยอดตบมือให้น้องหยกหน่อยพวกเราเก่งมากเก่งมากครูเต่าทดลองใจเนาะครูเต่าเขียนผิดเองครูเต่าทดลองใจหรือเขียนผิดครับเองผิดเองใครเอ่ยคนนี้จงปรากฏตัวซะสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณพันมีแง่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยช่วยเปลี่ยนชื่อหน้าจอได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพันมีค่ะอ๋อคุณพันมีเนาะโอเคคุณพันมีวันนี้ก็คือว่าเราเริ่มต้นจากว่าเราครูเต๋าสอนให้รู้จักโครงสร้างของประโยคก่อนนะว่าในประโยคเนี่ยมันต้องมีตัวประกอบอะไรบ้างแล้วก็เราก็คือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราไม่ว่าเราจะพูดหรือเราจะเขียนเนี่ยเราต้องรู้จักการสร้างประโยคให้มันได้ก่อนใช่ไหมทีนี้พอเราสร้างประโยคได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปพูดได้เอาไปเขียนได้ทั้งนั้นทั้งสิ้นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าในส่วนประกอบของประโยคมันมีอะไรบ้างซึ่งความจริงแล้วครูเต๋าเคยส่ง
เข้าไปในกลุ่มว่าโครงสร้างของประโยคมีอะไรบ้างตรงนั้นเนาะก็อยากให้ทุกคนสนใจทำความรู้จักกับมันโอเคทีนี้เรามาเริ่มรู้จักกันก่อนว่าโครงสร้างก็จะมีประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมมี adverb adjective conjunction preposition interjection วันนี้เราไม่จบไม่เป็นไรนะประเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มน้ำมาสามทุ่มเดี๋ยวครูเต๋อจะแถมให้อีกหน่อยนึงถ้าหากว่าใครสามารถอยู่ได้ก็อยู่โอเคถึงกี่ทุ่มครับก็ใครอยู่ได้แค่ไหนก็อยู่อ่ะอยู่ไม่ได้ก็ผมอยู่ได้ครับเพราะยังไม่ได้ใส่ชุดนอน okay. วันนี้เอาเต็มเอาความรู้ให้เต็มที่ไปเลยครับใช่ไหมแล้วแต่ครูแต้วเลยครับ okay. เราจะอยู่ได้อยู่ให้ได้ถึงสามทุ่มโอเคครับถ้าใครอยู่ไหวก็ไหวถ้าอยู่ไม่ไหวก็อำลาสิกขาบทไปได้ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับเชิญนิมนต์โอเคทีนี้เรามารู้จักเมื่อกี้นี้เรารู้จักคำนามนับไม่ได้ไปแล้วตอนนี้คือพวกนี้คือคำนามที่นับได้โอเคอย่างที่ครูเต๋อได้เอ่ยไว้ว่าคำนามเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ที่เป็นได้ทั้งประธานแล้วก็เป็นกรรมของประโยคเนาะโอเคเรามาพูดถึงในส่วนที่เป็นประธานของประโยคก่อนคือ subject คือประธานของประโยคใครสามารถตอบได้ว่าประธานของประโยคทำหน้าที่อะไรฮัลโหลประธานของประโยคที่ตอบไงดีนึกไม่ออกตายแล้วอ่ะพี่ภูมิพี่ภูมิประธานของประโยคทำหน้าที่อะไรครับพี่ภูมิ I know already ฮะ to describe who doing something very good โอเคประธานของประโยคก็คือผู้ที่กระทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสำหรับประโยคนั้นๆคือประธานของประโยคโอเคซึ่งประธานจะมีได้ในสองรูปแบบคือหนึ่งเป็นรูปคำนามหรือเป็นรูปสรรพนาม mm-hmm. เมื่อตะกี้นี้เรารู้จักคำนามไปแล้วก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้โอเคทีนี้เรามาพูดถึงในรูปของคำนามก่อนซึ่งคำนามโดยทั่วๆไปเราจำเป็นจะต้องมี article นำหน้าโอเคคำนามทั่วๆไปเราจะต้องมี article นำหน้าเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคำนามแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลในโลกนี้โอเคทีนี้เรามาลองแต่งประโยคดูสมมุติว่าถ้าเราจะใช้ว่าหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนโต๊ะใครสามารถแต่งประโยคนี้ได้หนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง The book is on the table Book is on the table Very good Tata โอเคเราจะเห็นว่าในประโยคนี้คือเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆใครสามารถบอกได้ว่าประโยคนี้มีคำนามกี่ตัว2ตัวค่ะ2ตัวมีอะไรกับอะไร book and table book and table โอเคทีนี้มีคำนาม2ตัวตัวหนึ่งมันจะต้องมีตัวหนึ่งเป็นประธานอีกตัวหนึ่งจะต้องกรรมอะไรคือประธานของประโยคA book. A book. แล้วก็ table เป็น table เป็นกรรมของประโยคใช่ไหมโอเคทีนี้เรามาดูว่าเมื่อตะกี้นี้ที่ครูต๋อบอกว่าคำนามมันจะต้องมีarticle นำหน้าใช่ไหมฮะในนี้ก็คือ article a นำหน้าคำว่า book ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใส่ article เพื่อที่จะได้รู้ว่าคำนามตัวที่เราเอ่ยถึงนั้นมันมีจำนวนเท่าไหร่เพราะว่า book เป็นคำนามที่นับได้ถ้าเราใส่คำ book คือเราเอ่ยถึงหนังสือเล่มหนึ่งเพียงเล่มเดียวอยู่บนโต๊ะโต๊ะเราที่นี้ในที่นี้เราใช้ the ก็คือเป็นคำนามที่เราพูดถึงโต๊ะตัวที่เรารู้กันอยู่ระหว่างผู้พูดกับผู้โอเค
ดังนั้นอ่ะบุ๊กในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคโอเคแล้วก็เทเบิลเป็นกรรมของประโยคทีนี้มาเรามาดูถึงตรงคำว่า pronoun pronoun คืออะไรคำสรรพนามคือ pronoun คำสรรพนามคำสรรพนามมีอะไรบ้าง I you we they he she it โอเคก็มี I we you they he she itมีทั้งหมด7ตัวโอเคประธานมีทั้งหมด7ตัวโอเคเรามาดูกันในประธานทั้งหมด7ตัวนี้มันจะมีแบ่งออกเป็น3ภาคก็คือบุรุษที่1บุรุษที่2แล้วก็บุรุษที่3ใครสามารถบอกได้ว่าบุรุษที่1คืออะไรบุรุษที่1ถามว่าคืออะไรใครตอบได้คุณเขียนว่าบุรุษที่คืออะไรโอ้ sorry เห็นไหมเนี่ยคุณเถาเนี่ยใจร้อน บุรุษที่หนึ่งคืออะไรใครตอบได้บ้างไอ้ค่ะคืออะไรไม่ได้ถามว่าคือใครบุรุษที่หนึ่งเหรอครับพูดถึงพูดครับพูดถึงพูดใช่ไหม โอเคมีใครตอบได้อีกบ้างไหมบุรุษที่หนึ่งคืออะไรว่าไงรูปหล่อตันไปหนึ่งตันไปหนึ่งวิพี่ภูมิให้แทนผู้พูดครับให้แทนผู้พูด very good หลวงพี่ครับบุรุษที่หนึ่งคืออะไรบุรุษที่หนึ่งเอกก็คือผู้ช่วยก็คือผู้พูดคนแรกเลยครับใช่ไหมคนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้พูดคนที่สองก็ไม่ใช่เนาะคงไม่ใช่บุรุษที่หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่พูดหรือกระทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่ของประโยคนั้นๆเพื่อให้มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราเรียกว่าบุรุษที่หนึ่งใช่ไหมทีนี้บุรุษที่หนึ่งมันจะมีแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคเอกพจน์และพหูพจน์โอเคภาคเอกพจน์มีอะไรไอ very good แล้วก็พหูพจน์คือมีดูมีค่ะยอดเอาเหรอเอ้ยมีเมื่อกี้น้ำตอบว่าอะไรนะมีโอเคต่อไปบุรุษที่สองล่ะบุรุษที่สองคืออะไรอีฮะเอ๊ะใช่มั้ยยูหรือเปล่ายูยูทุกคนตอบยูหมดเลยใช่มั้ยยูถามว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์เท่านั้นใช่มั้ยน่าจะเป็นพหูพจน์อย่างเดียวเลยยูใครว่ายูเป็นพหูพจน์ได้อย่างเดียวยกมือมันใจผมคิดว่าได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองก็ได้ทั้งสองอย่างด้วยสองอย่างคือเอกพจน์กับพหูพจน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่ภูมิว่าไงได้ทั้งสองอย่างครับสองอย่างน้ำ I'm not sure maybe two maybe คุณหมูทั้งสองอย่างครับสองอย่างไม่ยอกได้ทั้งสองอย่างค่ะถูกต้องเว็บพูดยูสามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายูในประโยคนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ให้ตรงนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ายูไม่ว่าจะอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์เขาจะใช้กริยาในหมวดของพหูพจน์เสมอโอเคครับโอเคครับกริยาในรูปพหูพจน์เสมอโอเคต่อไปบุรุษที่3มีอะไร he he she he she he she it ค่ะ he she it เนี่ยนี่เป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เอกพจน์ค่ะโอเคแล้วพหูพจน์มีอะไร
day day ค่ะ day อะไร you day กับ day we ป่ะครับ day we ค่ะ day อย่างเดียวค่ะ we เป็นบุรุษที่หนึ่งโลกอ๋อใช่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 ไหมโอเคบุรุษที่สองคืออะไรไม่ได้ถามว่าคือใครคืออะไรคือยูคือยูรู้แล้วว่าคือยูคำที่ใช้แทนผู้ฟังค่ะถูกต้องคือผู้ที่มีปฏิกิริยากับบุรุษที่หนึ่งนั่นเองโอเคอย่างสมมติว่าในขณะนี้ครูเต๋าเป็นคนพูดอยู่คนเดียวครูเต๋าถือว่าเป็นบุรุษที่เท่าไหร่ที่หนึ่งที่หนึ่งใช่ไหมแล้วที่นี้ครูเต๋านั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวครูเต๋าใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าไอโอเคสมมติว่าถ้าครูเต๋ามีครูอีกคนนึงมานั่งด้วยแล้วเราสอนอยู่ด้วยกันตรงนี้มีอีกคนถูกถูกคนเราใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าวีวีสุดยอดทีนี้ถ้าครูเต๋าโอเคตอนนี้ครูเต๋ากำลังพูดกับพวกเรามีคนหนึ่งมีสองสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดคนตอนนี้โอเคพวกเราเป็นคนที่ตอนนี้กำลังฟังกำลังมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับครูเต๋าก็คือพูดคุยอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราเป็นเท่าไหร่บุรุษที่สามที่สองค่ะโอตอนบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่สองค่ะบุรุษที่สองบุรุษที่สองคือบุรุษที่สองพี่ภูมิบุรุษที่เท่าไหร่ลูกพี่ภูมิเปิดไมค์เลยไม่ต้องปิดบุรุษที่สองใช่ไหมโอเคทีนี้ณขณะนี้เรามีอยู่ทั้งหมดกี่ชีวิตสองสี่หกแปดเจ็ดคนแปดชีวิตเจ็ดคนไม่รวมครูแต๋วสิเจ็ดคนเจ็ดคนในที่นี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ค่ะโอเค very goodโอเคเท่ากับว่ายูเป็นบุรุษที่สองที่เป็นได้ทั้งและพหูพจน์โอเคเดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างต่อไปโอเคสามบุรุษที่สามคืออะไรใครตอบได้คืออะไรไม่ได้คือใครนะคือใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงครับถูกต้องมีใครบอกได้อีกไหมเออคิดไปออกเดียวใครพูดบอกได้อีกไหมบุรุษที่สามมันน่าจะได้อยู่ไปคิดไม่ออกแม่บ้านคุณหมูได้ไหมคนที่ก่อนถึงนั่นแหละอะไรนะคะคนที่เราก่อนถึงมันเสียงกล้องอะเราฟังไม่ถนัดเสียงมันกล้องจริงๆเออใช่ไหมเสียงกล้องค่ะพี่ภูมิตอบได้ไหมบุรุษที่สามคืออะไรฮัลโหลบุรุษที่ถูกกล่าวถึงครับที่ถูกกล่าวถึงถูกต้องหลวงพี่พระทอมพี่สามอ๋อเรียกผมใช่ไหมครับเรียกผมครับครับก็เช่นเดียวกันครับบุรุษที่สามก็คือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงโอเคคุณหมูบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนะคะโอเคถูกต้องก็คือบุรุษที่สามคือบุคคลที่เราเอ่ยถึงเราพูดถึงเราอ้างอิงถึงหรือว่าเราแอบด่าแอบนินทาเขาโดยที่ณขณะที่เราพูดระหว่างที่หนึ่งกับที่สองอยู่นั้นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเราโอเคซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์คนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่เราใช้บุรุษที่สามทั้งนั้นคือหมายถึงว่าเรียกว่าเป็นบุรุษที่สามตามแต่ที่เขาไม่ได้อยู่กับเราในที่นี้โอเคโอเคโอเคตอนนี้เรารู้จักคำนามคำนามกับสรรพนามไปแล้วใช่ไหมเรามาทำความรู้จักกับตรงนี้ลบไม่ได้ลบไม่ได้โอเคเรามาทำความรู้จักกับคำกริยาต่อไปกริยาคืออะไรกริยาคืออะไร the word is used คำที่ใช้บอกการกระทำคำที่ใช้บอกการกระทำของใครของประธานของประธานนะพี่กู๊ดโอ้น้ำสุดยอดอะใช้เวลาแบบคุ้มค่ามากโอเค verb ก็คือคำกริยาคือคำท
ที่ใช้บอกการกระทำของประธานนั่นเองโอเคคำกริยาจะมีแบ่งออกเป็นกี่ภาคมีใครรู้บ้างI don't know พี่ภูมิพี่ภูมิกับตาต้านน่าจะรู้คำกริยามีแบ่งออกเป็นอะไรบ้างกี่ภาคกริยาแท้กับไม่แท้ค่ะกริยาแท้กับไม่แท้โอเคกริยาแท้คืออะไรคือ main verb ก็คือกริยาหลักค่ะmain verb ก็คือกริยาแท้ต่อไปนอกจาก main verb แล้วเป็นอะไรพี่ภูมิรู้ไหมกริยาช่วยหรือเปล่ากริยาช่วยถูกต้องกริยาช่วยเราเรียกว่า helping verb โอเคทีนี้เรามารู้ทำความรู้จักกริยากันก่อนว่ากริยาแท้คืออะไรกริยาแท้คืออะไรนี่ดูถ้าใครสามารถมองถ้าใครสามารถมองเห็นพี่น้ำจะรู้เลยลักษณะอาการกริยาแท้อยู่ตรงนั้นเบื่อฮะWash the dish. Wash the dish. ก็คือเป็นกริยาแท้คือลักษณะการกระทำอาการใดๆก็แล้วแต่ของประธานของประโยคโดยที่ประธานแสดงออกมาแล้วคนอื่นที่มองเห็นสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าประธานกำลังทำอะไรปิดกล้องเลย ใช่ไหมคือลักษณะอาการที่ประธานกระทำแล้วผู้ที่มองเห็นสามารถบอกได้ทันทีว่าประธานกำลังทำอะไรนั่นก็คือเราสามารถเข้าใจได้ทันทีโอเคอันนี้คือกริยาแท้ใช่ไหมคะโอเคใครสามารถบอกได้ว่ากริยาแท้มีอะไรบ้างคร่าวๆเขียนคำว่ากริยาผิดครับไม่ใช่กริยาช่วยครับอ๋อตกสระอาใช่ไหมอ่ะวันนี้คุณต่อพีเขียนผิดกี่ทีแล้วต้องโดนปรับโอเคกริยาแท้มีอะไรบ้างใครสามารถบอกได้บ้างกินค่ะ read run run play run play play read ตาต้าให้คนอื่นบ้างตาต้าเก่งคนเดียวพี่ภูมิครับครับจำจำมายกแล้วโฟตอนโฟตอนมันเสิร์ชหา Google ใหญ่เลยคุณหมูสวิมอะไรนะสวิมสวิมput on ได้ไหมฮะ put on put on my clothes put on my put on นะคะ put on ได้แต่ว่าโอเคอันนั้นมันจะเป็นกริยา2คำเราเรียกว่า facial verb เนาะ facial verb ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนอีกทีนึงตอนหลังคือเพราะว่าวันนี้ครูต่อเริ่มจากแนะนำเบื้องต้นก่อนให้รู้จักใช้ประโยคก่อนเนาะput on ได้ใช้ได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ว่ามันเป็น facial verb คือมันจะต้องใช้คู่กับpreposition คือกริยาตัวหนึ่งคู่กับ preposition ตัวหนึ่งจะมีความหมายไปอีกอย่างนึงถ้าเราเมื่อไหร่เราเปลี่ยนถ้าเป็นคำกริยาตัวเดิมแต่ว่า preposition เราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมีเรียนที่หลังโอเคน้ำได้อะไรอีกวอลลิ่งเริ่มต้นก่อนนะเนาะใช่ไหมต้องลงรายละเอียดแบบเริ่มต้นก่อนนะปูพื้นฐานใช่ใช่เพราะว่าเราคือถ้าเราพื้นฐานแน่นๆน่ะมันจะทำให้เรา
ปได้อย่างสวยงามแล้วถูกต้องไงใช่ไหมจริงด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยหรือว่าท่านมหาแบบว่ายังจะสคริปต์ตอนนี้ก็ได้เนาะไม่เป็นไรโฟตอน drink very good เราต้องรีบสคริปต์ไม่ยอมเอ๊ะเมื่อกี้นี้คุณหมูบอกว่าอะไรพูดเนาะได้สลีปคลีนอะไรนะอะไรนะสลีปน้ำว่าอะไรนะตะกี้คลีนโอเคคลีนนี่ความจริงความว่าคลีนนี่สามารถเป็นได้ทั้งกริยาแล้วก็ดริงก์ไปแล้วประโยคอะไรลูกOpen yes. swim ไปแล้วโฟตอนเอาแว่นอีกอันหนึ่งไหม throw ฮะ throw 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 แปลว่าอะไร throw push throw ใช่ไหม throw ใช่ไหม push ได้ป่ะคะ push ได้โอเค run พอแล้วมาทีนี้โอเคพวกกริยาช่วย sorry กริยาแท้ต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือว่าเวลาที่ประธานทำลักษณะอาการใดๆก็แล้วแต่ในกลุ่มกริยาหลักเราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าประธานกำลังทำอะไรโอเคโอเคโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องกริยาช่วยซึ่งตรงนี้ครูเต๋าเป็นอะไรที่ปวดหัวใจที่สุดอยากจะร้องไห้ที่สุดก็เพราะว่าเด็กๆที่สอนหลายคนมักจะใช้ผิดกันกริยาช่วยก็คืออะไรตาต้า helping verb yeah I know it's helping verb but what's the meaning คือกริยาขยายขยายยังไงอะลูกเล็กใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่เร็วช้า look to be โอเคหลวงพี่พระทอมบอกไม่ถูกเหมือนกันครับครูพี่ภูมิน้ำไปไหนแล้วตายแล้วพี่ภูมิกริยาช่วยคืออะไรลูกกริยาที่เอามาเติมข้างหน้ากริยาแท้ครับกริยาช่วยก็คือกริยาที่มาคือกริยาช่วยด้วยมือซัพพอร์ตกริยาแท้โอเคมาช่วยทำหน้าที่ซัพพอร์ต and I will get in the roomทำหน้าที่ซัพพอร์ตกริยาแท้โดยเฉพาะในเวลาที่เราผันประโยคจากประโยคบอกเล่าให้เป็นอะไรให้เป็นประโยคอะไรใครตอบได้เรียนแล้วปฏิเสธให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคอะไรอีกประโยคคำถามค่ะ Very good นั่นก็คือว่าเรากริยาช่วยมีหน้าที่ไปซัพพอร์ตกริยาแท้โดยเฉพาะในเวลาที่เราผันประโยคจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธโอเคกลุ่มของกริยาช่วยมีอะไรบ้างกลุ่มของกริยาช่วยมีอะไรบ้างหนึ่ง have has been work to be work to do สอง work to be โอเคสาม work to have work to have โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ work to do คือ model workmodal verb yeah modal verb รู้จักไหม modal verb
Can could อะไรเงี้ยเหรอครับรู้จักครับโอเคทีนี้เรามาดู verb to do เรามาเรียนรู้จักกัน verb to do ก็คือถ้าอยู่ในรูปของปัจจุบันกาลมันจะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ do กับ does โอเค do ใช้กับคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ค่ะพหูพจน์ does ใช้กับเอกพจน์ค่ะโอเคแล้วถ้าอยู่ในรูปของ past tense คือ did did โอเคถ้าอยู่ในรูปของ participle คือ done very good ต่อไป verb อะไรเอ่ย verb to be ในรูปของ present tense มีอะไรปัจจุบันis am is am very good ถ้าอยู่ในรูปอดีต was กับ were very good แล้วถ้าอยู่ในรูป participle คือ been good ต่อไป verb อะไร verb to have รูปปัจจุบัน have past tenseCan โอเครูป participle been should have been no been อันนั้นใน perfect tense โอเคต่อไป modal verb must อะไรนะ could can เราเรียงไปแล้ว can could can could will แล้วอะไรอีก should shall should แล้วอะไรอีกไม่พระทอมพึ่งพูดพึ่งเลือกออกใช่ไหม ought to อะไรอีก ought to แล้วก็ need แล้วก็ must โอเคโอเคครับโอเคทีนี้เรามาดูพี่ภูมิบอกครูเต๋าซิว่า work to do อ่ะเอามาใช้ยังไงพี่ภูมิเพิ่งเรียนจบไปสดสดร้อนร้อนดูใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ดัสใช้กับไปดูใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ดัสใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ครับโอเคเราเอามาใช้ตอนไหนได้ Teacher yes I must read the book that it will test already you mean you have to go now yesOkay, that's all right, Tata. It's okay. We'll see again next Friday, yeah? Okay, thank you. Okay, so you have a test when? Tomorrow, Monday? Yes. Okay, so good luck then. I will see you in the class on Saturday, tomorrow, yeah? Yes. Okay, okay, Kap, Tata, see you.Bye-bye. Say bye-bye to everyone. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Good luck for your test, yeah? Okay. Okay. Okay, verb to do ก็คือเราจะคือ verb to do เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นพระเอกของกลุ่มกริยาช่วยทั้งหมดเลยนะคะเป็นพระเอกเป็นตัวหลักของในกลุ่มกริยาช่วยทั้งหมดเลยนั่นก็คือว่าฮะอะไรนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะผันประโยคจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธแล้วประโยคนั้นมีกริยาแท้เป็นกริยาหลักของประโยคเวลาที่เราผันเราจะต้องเอา verb to do ช่วยโอเคครูต่อให้ตัวอย่างเอาไม่เอาดีกว่าเอาน้ำนึกตัวอย่างประโยคหนึ่งมาโดยให้มีกริยาแท้เอาเป็นประโยคบอกเล่าก่อนเดินหาอะไรอ่ะเดินหา
sorry. Can you say that again, please? Okay. Can you create a sentence? I mean, affirmative sentence with the main verb. I'm brushing my son's teeth. No, not I'm brushing. That's not present simple. I want just. That's not. That's the present continuous. I want present simple. My son wakes up at 7 o'clock. Okay, very good. My son wakes up at 7 o'clock. Yeah. Yes. Okay. ประโยคประโยคทำประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงได้ลูก My son makes ปฏิเสธ My son can't wake up at 7 o'clock. No.ไม่ถูกพี่ภูมิเดี๋ยวกันพี่ภูมิ My son doesn't wake up at 7 o'clock ไม่เติมครับไม่เติมเพราะว่ามี does ข้างหน้าแล้ว Very good My son doesn't wake up at 7 o'clock โอเคหลวงพี่ทำให้เป็นประโยคคำถามได้ไงครับโอเคครับDad, my son, wake up at 7 o'clock. Wake me is ไหมไม่มีนะครับไม่มีเพราะมี Dad อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วครับ Very good. โอเคครับ OCL OCK Okay. Does my son wake up at 7 o'clock? ประโยคเข้าใจหรือยังลูกเพราะว่าตะกี้นี้พูดถึงการใช้ verb to do ใช่ไหมนั่นก็คือว่า verb to do เนี่ยเราเอามาช่วยทำเป็นประโยคคำช่วยเขาเรียกว่าอะไร support กริยาแท้ในเวลาที่เราแปลงจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนั่นก็คือว่าถ้าเป็นประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงทั่วๆไปเรามักจะใช้ในรูปของ present tense นั่นก็คือจะมีแค่ do กับ does 2ตัว do เราใช้กับประธานพหูพจน์ does เราใช้กับประธานเอกพจน์โอเคทีนี้ในประโยคบอกเล่าในกรณีที่มีกริยาแท้เป็นกริยาหลักของประโยคอยู่แล้วอย่างเช่นประโยคนี้มีคำว่า wakes เป็นกริยาแท้ของประโยคใช่ไหมดังนั้นเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็ต้องเอา doesn't เข้ามาช่วยแล้วก็ wake ตัด s ออกเพราะเนื่องจากว่าเรามี doesn't มาทำหน้าที่ support ให้เรียบร้อยอยู่แล้วโอเคเช่นเดียวกันกับประโยคคำถามเราก็เอา does ขึ้นมาไว้ข้างหน้าประโยคกริยาแท้ wake ก็ไม่ต้องมี s ถึงแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์Yes. Yes. Okay. ทีนี้ครูต้องให้ลองแต่งมาคนละชุดคนละชุดคือหมายถึงว่าทั้งเซตนี้เลยมีประโยคบอกเล่าคำถามและปฏิเสธเอา okay. เริ่มจากใครก่อนใครก่อนก็ได้ค่ะมาว่ามามีเอาโอเคอยู่เอาประโยคบอกเล่าให้มีกิริยาแท้เนาะแล้วก็เอา verb to do มาช่วยโอเค I have breakfast at 7 o'clock. I have breakfast at 7. At 7 o'clock. 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 Okay. Okay. I don't have breakfast at 7 o'clock. Breakfast at 7 o'clock. Very yes.And the last one, do I have breakfast at 7 o'clock? Do I can mean you, ได้ไหมน่าจะได้ Okay, do you have breakfast at 7 o'clock? At 7 o'clock. Okay, ได้แล้วสุดยอดเก่งมาก Thank you so much.สุดยอดต่อไปใคร
เจ้าค่ะพอดีวันจันทร์หนูต้องสอบอะค่ะหนูจะไปก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์หน้าบายบายพอตอนไปด้วยใช่ไหมลูกเปล่าบายบายน้องเฉยๆค่ะบายน้องโอเคบายหยกบายบายพี่ๆเขาลูกบาย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 เจอกันวันศุกร์เจอกันวันศุกร์หน้าค่ะโอเคอ่ะต่อไปใครจะแต่งมิงโอเคว่ามา I have a red car I have a red car very good I don't have a red car I don't have a red car very good Do you have a red car Do you have a red car very good สุดยอดใครอีกระหว่าง3คนนี้ใครจะมาก่อนโฟตอนมันเซิร์ช Google ใหญ่เลยวะเฮ้ยคุณแต่รู้ได้ไงครับหนูชอบเซิร์ชโฟตอนอะโฟตอนมันน่ารักคุณแต่รู้ความจริงได้ไงอะครับหนูที่เห็นนิ้วอะนิ้วจิ้มใหญ่เลยคุณว่ามาลูกThey are here already. They are here already. Okay. Hey, they are here. พี่ภูมิเอาใช้ verb to be เป็นไอ้นั่นใช่ไหมเป็นกริยาแท้ใช่ไหมครับเราอยากให้ใช้ main verb เป็นตัวอื่นแทน verb to be ก่อนได้ไหมครับเนาะเพราะว่าเรากำลังเรียนเรื่องการใช้ verb to do อยู่เนาะคุณต่ออยากได้เป็นกริยาตัวอื่นก่อนแทน verb to be โอเคพี่ภูมินึกได้ยังคุณว่ามา marking the homework takes a lot of my time marking or making marking มีตรวจการบ้านเองด้วยหรอครับมีสิครับสมมุติเขาเฉลยมาให้เราก็ต้องตรวจอ๋อครับพี่ครับพี่ marking homework takes a lot of อะไรนะ my time โอเคมา marking the homework doesn't take a lot of my time doesn't take a lot of my time โอเค does markingThe homework take a lot of my time. เดี๋ยวให้เวลาฟอร์ตอนเป็นค้นหาใน Google ก่อนโอเคเมื่อกี้น้ำไปแล้วอ่ะคุณหมูว่ามาI work out at 7 o'clock. อะไรนะอะไรนะ I work out at 7 o'clock. อย่างนี้ได้ไหมฮะ I อะไรนะ work outWork out คืออะไรออกกำลังกายอย่างเงี้ยอ๋อโอเคใช้ going to ได้ปะครับ I do going to เพิ่งเรียนวันนี้ ขอต่อให้เอา verb แท้ I do the work out at อะไรนะ7 o'clock ค่ะทำไม7 o'clock หมดเลยอ่ะอะไรนะ topic กันมาก่อนค่ะ โอเคต่อไป I doesn't know I doesn't ใช้กับ I โอเค I ถึงแม้เมื่อกี้นี้ครูต่อบอกว่า does ใช้กับประธานเอกพจน์ใช่ไหมลืมบอกไปว่ายกเว้น I กับ you โอเค I ถึงแม้จะเป็นประธานเอกพจน์แต่ว่าเขาเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่1ตัวเดียวที่มีข้อยกเว้นว่าเขาจะต้องใช้กริยาในกลุ่มของพหูพจน์ยกเว้น verb to be โอเคครับโอเคเพราะฉะนั้นดูโอเคในที่นี้ do ดูเราจะเห็นว่า do ดูตัวนี้ในกลุ่มในประโยคของคุณหมูนี้ก็คือว่ามันมาจาก verb to do ตัวนี้ใช่ไหมคะ
แต่ verb to do เนี่ยคือหมายถึงว่าในกลุ่มกริยาช่วยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคก็ได้ด้วย yes โอเคทีนี้เรามาดูว่าในกลุ่มกริยาช่วยก็คือมี verb to do กับ verb to have เนี่ยนะที่เวลาทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เขาสามารถทำหน้าที่เป็นsorryเขาอยู่ในหนึ่งกลุ่มของกลุ่มกริยาช่วยแต่สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ก็ได้ด้วยดังนั้นเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นกริยาแท้แล้วเขามีสิทธิเทียบเท่ากับกริยาแท้ตัวอื่นๆทั่วๆไปนั่นก็คือเวลาที่เราผันจากประโยคบอกเล่าให้เป็นคำถามหรือปฏิเสธเราจำเป็นจะต้องเอา verb to do อีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยตัวอย่างเช่นในประโยคนี้ที่ของคุณหมูแต่งมาว่า I do the workout at 7 o'clock ใช่ไหมเท่ากับว่า do do ตัวนี้เป็นกริยาแท้ของประโยค yeah โอเค do do ตัวนี้เป็นกริยาแท้ของประโยคแล้วเขาก็มีสิทธิ์เทียบเท่ากับกริยาแท้ตัวอื่นๆนั่นก็คือเวลาทำเป็นคำถามหรือปฏิเสธเราก็ต้องเอา verb to do อีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเหมือนกันดังนั้นประโยคนี้คุณหมูทำเป็นปฏิเสธได้ยังไง Does เหรอ No ค่ะ I ใช้กับ Does ไม่ได้เมื่อกี้คุณต่อบอกแล้ว I เป็นประธานเอกพจน์ที่ยกเว้นคือเขาจะต้องใช้กริยาในกลุ่มของพหูพจน์ยกเว้นถ้ากริยาตัวนั้นเป็น verb to be เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า verb to be ใช้เป็นยังไง Desperate โอเคโอเคประโยคนี้ทำเป็นประโยคปฏิเสธ I don't Who said something? Somebody say something Me Yeah, what's that? Me excuse me, I think I have to go now Okay Yeah, you have to take your son to bed, right? Yes Okay.That's fine. Thank you for your time, Putel. Okay, we'll see you again next Friday. And all of you. ฮะ Yes. Okay. หลังจากที่เรา yes. รู้จักโครงสร้างของประโยคแล้วทีนี้ครูเต๋าจะให้พูดแล้วนะแต่วันนี้แบบเราต้องเกริ่นเรื่องการมาทำความรู้จักกับการสร้างประโยคให้ได้ก่อนโอเคโอเคค่ะน้ำเรา see you. Okay, คุณหมูตรงนี้ทำให้เป็นปฏิเสธได้ไงคะพี่หมูไม่รู้อ่ะพี่หมูไม่รู้อ่ะใครช่วยได้บ้างใครช่วยพี่หมูได้บ้าง I don't work out ฮะ I don't work out I don't work out at 7 o'clock ไม่ถูกพี่ภูมิอ้าว I don't do the work out at 7 o'clock on double กูดอนเลยล่ะมันไม่ใช่ดับเบิลก็คือว่า do do ในประโยคนี้ประโยคที่คุณหมูใส่มาตอนแรกมันคือกริยาแท้ถูกไหมแล้วตะกี้ที่ครูต่อบอกว่า verb to do อ่ะเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เขาจะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับกริยาแท้ตัวอื่นๆนั่นก็คือว่าพอเวลาเราผันให้มาเป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธเราจำเป็นต้องเอา verb to do อีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยแล้ว verb to do ตัวนี้ก็ต้องแปลงกลับไปเป็น verb ช่องที่หนึ่งwork out ในประโยคนี้เป็นคำนามใช่ไหมครับแต่ work out ในที่นี้เป็นคำนามครับอ๋อครับผมนึกว่าเป็น verb ผมก็เลยกล่าวว่าไอ้นี่เลยอ๋อมันมีเดียวขั้นเราจะเห็นโอเคเราจะสังเกตได้อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการสังเกตว่าอันไหนเป็นคำนามอันไหนเป็นกริยาโอเคเราดูจากประโยคบอกเล่าก่อนวิธีการสังเกตนะครูต่อจะแนะนำให้วิธีการสังเกตว่าไหนเป็นคำนามไหนเป็นกริยานั่นก็คือว่าคำว่า work out มันมีคำว่า the มี article the นำหน้าใช่ไหมแล้วตะกี้นี้ที่เราเรียนเรื่องคำนามครูต่อบอกว่าคำนามก็คือเวลาเราใช้คำนามเราจะต้องมี article a and the นำหน้าถ้าไม่มี a and the ก็จะเป็นพวกpossessive adjective ทั้งหลายแหละ possessive adjective ก็คือพวก my อะไรนะ his her their อะไรแบบนี้คือ possessive โอเคครับ
โอเคอ๋อมีเดอะขั้นอยู่นี่เองใช่ให้เราสังเกตว่าอันนี้สังเกตเดอะคือมันมีเดอะอยู่ใช่ไหมเท่ากับว่าเดอะตรงนี้ work out ตรงนี้เป็นคำนามแต่มันเป็น2ตัวติดกันเพราะว่าคุณหมูเขาใช้แบบphrasal verb ก็คือเป็นกริยาบวกบวกกับpreposition โอเคครับเข้าใจแล้วครับแต่ว่าคุณหมูนี่ไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วล่ะคือเขารู้ล่วงหน้าไปแล้วครับโอเคแล้วถ้าเกิดคำถามหนูต้องใช้คำว่า have หรือ have I do เหรอไม่พี่ภูมิแปลงประโยคนี้เป็นคำถามให้พี่เขาดูสิลูก Do I do the work out at 7 o'clock at 7 o'clock เก่งมากพี่ภูมิ Do I do the work out at 7 o'clock โอเคทีนี้เรามาดูว่าทำไมมี work to do 2ตัวพี่ภูมิบอกซิว่า do do ประโยคนี้เรามี2ตัวถูกไหมทั้งในคำถามแล้วก็ปฏิเสธในประโยคคำถามมันมี do 2ตัวตัวไหนเป็น do ที่เป็นกริยาแท้ตัวไหนเป็น do กริยาช่วยดูตัวแรกเป็นกริยาช่วยครับดูตัวที่2เป็นกริยาแท้สุดยอดรู้ยังดูตัวแรกคือเป็นกริยาช่วยที่ตะกี้ครูเต๋าเกริ่นเอาไว้ตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมว่าเราจะต้องมีกริยาช่วยก็คือ verb to do อีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วย support ประธานแล้วก็กริยาแท้ในกรณีที่เรามีกริยาแท้เป็นหลักอยู่แล้วนั่นก็คือในประโยคบอกเล่ากริยาหลักก็คือ do do ตัวนี้ yeah.ทีนี้เราใช้ I เนี่ยมันเห็นค่อนข้างยากเวลาที่เราจะทำให้มันเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธพี่ภูมิแต่งประโยคอะไรก็ได้โดยที่มี do or do เป็นกริยาแท้แล้วไม่ใช่ I มาให้เป็นตัวอย่างให้พี่เขาดู1ประโยคสิลูก We do คือแต่ขอเป็นเอกพจน์ได้ไหมHe does homework. He does the homework. He does his homework. ดีกว่า ครับ แล้วก็เอาแค่นี้ใช่ไหม ครับ โอเค He does his homework. Every evening ใช่ไหม โอเค ได้ พระทอมลองทำประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธสิคะโอเคครับ very easy he doesn't do his homework every morning every evening oh sorry โอเคคุณหมูทำให้เป็นประโยคคำถามได้ไหมคะ Does he do his homework every evening แบบนี้ใช่ไหม even นี่ถ้าตาตายอยู่ก็ทวงว่าครูตอบพิมพ์ผิด evening ครูตอบแบบว่ามือมันไวกว่า Does he do his homework every evening แบบนี้เก่งมากสุดยอด very good ทีนี้คุณหมูเข้าใจหรือยังว่าเวลาที่เรามีกริยาแท้ของประโยคในประโยคบอกเล่าพอเราแปลงให้มันเป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธเราก็จะต้องเอา verb to do อีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยแล้วก็กริยาแท้ก็คือในประโยคนี้ does เป็นกริยาแท้ใช่ไหมเติม es เพราะว่า he เป็นเอกพจน์ก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเป็น verb ช่องที่หนึ่งก็คือ do do หรือที่เราเรียก infinitive อีกชื่อหนึ่งก็ได้คือเป็นช่องที่หนึ่งนั่นเองช่องที่หนึ่งหมายถึงอะไรพี่ภูมิ v1อะไรนะครับ V1 คืออะไรครับที่ครูต่อบอกคือ verb ที่ไม่เติม ESED เติม S ครับคือ verb ที่ไม่ต้องผันรูปใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือไม่ต้องมีการเติม SESED หรือ ING ใดๆทั้งสิ้นเราเรียกว่า V1 อันนี้คือคำนิยามที่ครูต่อจัดขึ้นมาให้พวกเราจำง่ายๆโอเคนั่นเอง
โอเคทีนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วเราเอาเฉพาะแค่ verb to do ก่อนหมายถึงว่ากริยาแท้ทีนี้ถึงเวลาแล้วครูต่อจะให้สร้างประโยคกันเอาเองโดยที่ให้ถามแล้วก็พูดอะเฮียโอเคใครจะเริ่มถามก่อนถามใครก็ได้แล้วใครก็ได้ตอบสร้างประโยคคำถามมาโดยให้มี verb to do อยู่ในนั้นแล้วก็มีกริยาแท้เอาให้เกียรติหลวงพี่ก่อนโอ้ได้ครับถามใครก่อนดีถามใครก็ได้ค่ะถามใครก็ได้โอเคแต่ไม่ต้องถามกันแน่อักถามใครนะI'm gonna ask ยมพี่หมูพันนีโอเคโอเค Are you do you watch TV no I'm sorry do you live alone very good question do you live alone no right. With my family no IDon't. I don't. แค่นั้น. Okay. ง่ายก่อน. Okay. แต่ถ้าจะตอบยาวๆ พี่ภูมิตอบไงครับลูก? No, I don't. I live with my family. No. เมื่อกี้นี้เขาถามว่า Do you live alone? ใช่ไหม? Do you live alone? ใช่ไหม? แล้วพี่หมูตอบว่า No, I don't.อันนี้คือการตอบสั้นๆแต่ว่าครูต๋องไม่ชอบสไตล์การตอบสั้นๆเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ในบางกรณีใช่ไหมคะถ้าเราจะตอบยาวๆเราต้องตอบว่า no I don't live alone แค่นี้แล้วเราไม่ต้องไปบอกว่าฉันอยู่กับใครอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้ถามเราไม่ต้องตอบเราแค่ตอบเฉพาะที่เขาถามมาเทคนิคในการตอบโอเคฟังดีๆนะเทคนิคนะครูเต๋อจะชอบสอนเทคนิคให้ทุกๆครั้งเทคนิคในการตอบเพื่อให้มันแลดูฟลอร์โอเคนั่นก็คือว่าก่อนอื่นเลยเวลาเราฟังคำถามใช่ป่ะเราต้องฟังให้หมดก่อนว่าคำถามเนี่ยเขามีอะไรมามั่งในประโยคแล้วก็เขาใช้กริยาตัวไหนแล้วเวลาเราตอบเราก่อนที่เราจะตอบเนี่ยเราจะต้องแบบนึกถึงคำตอบของเราให้ได้ก่อนพอเราได้คำตอบของเราออกมาแล้วทดเอาไว้ในใจก่อนอื่นเวลาสร้างประโยคคำตอบจะมี2แบบก็คือเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธโอเคซึ่งเมื่อกี้นี้เราเรียนกันไปแล้วว่าโครงสร้างประโยคบอกเล่ามีอะไรบ้างแล้วโครงสร้างประโยคปฏิเสธมีอะไรบ้างเย้ yeah?โอเคในเวลาถ้าเราจะตอบเป็นประโยคบอกเล่าเราก็ขึ้นต้นด้วยอะไรพี่ภูมิประโยคบอกเล่าไอประธานประธานแล้วอะไรลูกเปิดไมค์ไว้เลยประธานกิริยาแล้วก็กรรมครับประธานกิริยากรรมโอเคแล้วถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะประธานกิริยาตามด้วย not แล้วก็กรรมโอเคก็คือ no ใช้ no นำหน้าก่อนถ้ามันเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย do หรือเป็น verb to do หรือ verb to be เราใช้ no ถ้าเป็นปฏิเสธใช่ไหม no แล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็กริยาช่วยแล้วก็กรรมในที่นี้คืออาจจะเป็นกรรมในรูปอะไรก็ได้เทคนิคการจำง่ายๆก็คือว่าให้ดึงจากในประโยคคำถามอะลงมาทั้งยวงเลยดึงมันลงมาทั้งยวงแต่ว่าเราต้องไม่ลืมคำตอบของเราว่าเราจะตอบว่าอะไรอย่างในกรณีนี้คำถามคือ do you live alone ที่พระทอมถามใช่ไหมถามคุณหมูใช่ไหมตอบว่า no คุณหมูตอบว่า no I don't I ก็คือมาจากอะไรถาม you ตอบถาม you ตอบ I คือตัวนี้มาจาก you เพราะเขาถามเราใช่ไหมถามคุณเราก็ตอบฉันdon't คือมาจาก do ตัวนี้บวกกับ no ตัวนี้ก็คือกลายเป็น don't do not I do not don't นี่มาจาก do not นั่นเอง no I don't แล้วก็ leave alone เห็นไหมดึงลงมาทั้งยวงแบบนี้very easy ใช่ไหม very easy แบบนี้ yeah ต่อไป
เมื่อกี้นี้ใครนะเมื่อกี้นี้พระทอมสร้างคำถามไปแล้วต่อไปอ่ะ right. โมสร้างคำถามมาWhere do you live? Where do you live? โอเคถามใครใครจะตอบโฟตอนอ่ะโฟตอนตอบเอาโฟตอนก็ได้ฮะอ๋อเมื่อกี้นี่คุณหมูจะเลือกใครนะ เอาใครนะครูเอาใครดีเอ่ยถามใครก็ได้มีอยู่สามคนก็ได้ฮะเปิดไมค์เลยน้องโฟตอนก็ได้ค่ะตอนเปิดไมค์ลูกได้ครับวีดูว่าแวร์ดูยูลีฟโฟตอนตอบว่าโน no แล้วกันตอบเป็นประโยคอะไรอ๋อเปิดห้างสี่แฟร์โอ้โหเปิดโทร พี่ภูมิตอบมาก่อนให้พี่ภูมิตอบก่อนเลยครับและโฟตอนไม่ใช่ครูเต๋าลืมหนูนะเดี๋ยวกลับมาที่หนูนะ I live in นนทบุรี I live in นนทบุรีแบบนี้อ่ะโฟตอนเอาผมเลยใช่ไหมผมสิ I live in กาญจนบุรีจริงเหรออ่ะหลวงพี่I live in หัวหินกระจกพิลิขันโอเคแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือว่าเห็นไหมเราเวลาตอบเนี่ยอันนี้คือมันเป็นคำตอบที่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะประโยคบอกเล่าเราค้นหาประธานออกมาก่อนดึงคือดึงประธานออกมาจากในประโยคคำถามก่อนใช่ไหมในประโยคคำถามประธานก็คือ youเพราะฉะนั้นถ้าถามอยู่เราก็ต้องตอบ I ใช่ไหมแล้วก็ประธานตามด้วยกริยากริยาก็คืออะไรกริยาแท้ด้วยอันนี้กริยาแท้คือ live ใช่ไหมก็ดึงมันลงมาประธานกริยากรรมกรรมก็คืออะไรนนทบุรีกาญจนบุรีหัวหินสิ่งเหล่านี้คือกรรมมันคือคำนามนั่นเองมาจากคำนามนั่นเองแต่ว่า มันเป็นคำนามที่เราเรียกว่าคำนามชี้เฉพาะหรือว่า proper noun คือมันเป็นชื่อสถานที่ที่เราอยู่แล้วเราใส่ preposition เข้าไปโอเค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 นี่คือวิธีการถามตอบในรูปแบบประโยคที่มีกริยาแท้เป็นกริยาหลักของประโยคมีใครไม่เข้าใจวันนี้ยกมือขึ้นโอตอนคือผมต้องยกเหรอครับครูตอบไงว่ามีใครไม่เข้าใจบ้างโฟตอนไม่เคยตอบคำถามพี่ๆเขาเลยครูเต๋าก็เลยสันนิษฐานว่าโฟตอนไม่เข้าใจหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าแปลว่าเข้าใจหรือไม่ผมเป็นคนดีเข้าใจทุกอย่างอ๋อเหรอตลกตลกโอเคคุณหมูเพิ่งเข้ามาที่หลังเข้าใจไหมคะวันนี้พอได้นะคะพอได้เนาะประเดี๋ยววันศุกร์หน้าเรามาลุยกันอีกไหมนี่เราผ่านมา44นาทีแล้วครูเต๋าเกรงใจเนาะมันดึกเอาอีกสักหน่อยก็ได้นะครูถามพี่ขอตอบเอาอีกสัก16นาทีถามพี่ๆสิเขายอมกันไหมนะพี่ๆครับยอมไหมครับได้ครับได้มีปัญหาเขาเก่งใจอยู่ใช่ไหมถามพี่หมูสิพี่ปัดค่ะพี่หมูโอเคไหมได้ค่ะได้หมดถ้าสดชื่นพอตอนแล้วพี่ภูมิล่ะพี่ภูมิไม่ตอบเลยเงียบกิ๊บเหมือนกับสายน้ำแซวเก่งแซวเก่งชอบแซวจริงๆเวลาเรียนก็ชอบแซวครูแต๋วเนี่ยแล้วพี่ภูมิว่าไงพี่ภูมิได้ครับได้เนาะถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างคำถามกันต่ออีกเย้ใครจะสร้างต่อไปเมื่อกี้นี้โพสต์โดนเลยผมสร้างมาตาผมถามใครยังไม่ถามใครพี่ภูมิและแกนถามพี่ภูมิคุณภูมิพี่ภูมิคนเก่งพี่ภูมิเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะ
ใช่ไหมลูกจริงเหรอครับจริงพี่พงศ์เขาเรียนกับครูแต๋วมาสักพักนึงแล้วเริ่มกินงั้นเอาโจทย์ครูแต๋วครูแต๋วถามละกันโอ้โหคิดเคยเคียบไว้ก่อนหน้าของก่อนหน้าของก่อนหน้านั้นคิดเองมั่งสิ เอาให้ว่องเอาให้ว่องเอาให้ว่องเอาให้ไวเลยใช่ไหมครูถามพี่ภูมิใช่ไหมไม่รู้สิครูถามคุณครูนี่แหละไปขึ้นต้นด้วยว่าให้ขึ้นต้นด้วยดูหรือดัสเนาะเอาเหรอครูเอาจริงเหรอครูเอาจริงสิเฮือ ดูกับดัสใช่ไหมครู yesให้ว่องผ่านไป2นาทีแล้ว Do you ride bicycle โอเคถามใครถามพี่ภูมิใช่ไหมใช่ครับ Do you like bicycle อุตส่าห์โจทย์คุณแต๋วมาตอบเลยนะพี่ภูมิ Yes I like bicycle Yes I like bicycleหรือว่าพี่ภูมิจะตอบว่า yes I do ก็ได้เนาะสั้นๆหรือว่า yes แต่ถ้าจะตอบยาวๆก็ yes I ride bicycle แบบนี้โอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น no ล่ะ no I don't no I don't no I don't ride bicicleโอเคแบบนี้ okay. อ่ะต่อไปตาใครตาครูแต๋วครูแต๋วถามเยอะละเมื่อยปากละเมื่อกี้ใครนะพี่ภูมิถามไปยังหลบตาภูมิแล้วกันตาพี่ภูมิถามพี่ภูมิถามพี่ภูมิถามใครชี้เลยเอากลับก็ได้เอากลับคืนได้ค่อยๆชี้ค่อยๆเลือกพี่ภูมิถามใครหลบถามหลวงพี่ก็ได้ค่ะถามหลวงพี่ครูแต๋วไม่เขียนคำถามแล้วนะเราจะใช้พูดปากเปล่าแล้วนะ Do you ever been to เชียงใหม่พี่ภูมิถ้าพี่ภูมิใช้ ever มันควรจะใช้กับ perfect tense เนาะ Have you ever been And do you have any workDo you have any work to do? Yeah, okay. ใช่ไหม Do you have any work to do? Okay, หลวงพี่ No, I don't have any work to do. Very good. Okay. ไม่มีใครถามพี่หมูเลยโฟตอนถามพี่หมูเร็วเบาๆนะลูกถามเป็นดูเหรอครับ ดูกับดาร์ทเหรอครับครับได้ครับพี่หมูบอกเบาๆนะลูกกระซิบกระซิบได้ครับได้ครับได้หมดครับเร็วๆสิเราอ่ะลีลาจัดใช่พาพี่ดูยัว read a book ดูอะไรอีกที do you read a book do you read a book yes I do yes I do okay very good okay ทีนี้โอเคครูแต๋วให้ตั้งคำถามคนละหนึ่งคำถามโดยที่ถามครูแต๋วมาทีละคนโอเคโอเคให้ใช้ดูหรือไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคพระทอมขอมกล้องอ๋อพระทอมถามพระทอมใช่ไหมไม่ไม่ถามโอเคถามพี่เชิดแล้วอ๋อถามครูแต๋วโอเคให้เขาก่อนครับใครจะถามก่อนยกมือให้เขาก่อนเป่าชุบเลยเป่าชุบเลยถามพี่หมูยกก่อนให้พี่หมูก่อนโฟตอนให้ยมพี่หมูก่อน Do you have dinner yet Do I have dinner yet I don't know No I don't No I don't have dinner I try to... No I don't have dinnerอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะได้ดีที่จริงถ้าถามว่าเรามีคำลงท้ายว่า yet จะต้องถามว่า have you had dinner yet ใช้ดูนำหน้าไม่ได้ใช
ช้ดูก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามันมีลงท้ายด้วย yet มันจะไปเป็นอยู่ในกลุ่มของ perfect tense ต้องถามว่า have you had dinner yet แล้วถ้าเกิดใช้ดูขึ้นล่ะคะใช้ดูอย่างนี้ล่ะคะdo you have dinner แบบนี้ก็ได้ do you have dinner do you have dinner ก็คือหมายถึงว่าจะคือถามว่ามันจะออกไปในความหมายประมาณว่าปกติกินมื้อเย็นไหมอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราจะถามว่าเรากินมื้อเย็นหรือยังวันนี้ต้องเป็นว่า have you had your dinner yet have you had ได้โอเคต่อไปใครจะถามนั่งหลวงพี่เลยครับหลวงพี่ก่อนเลยอ่า great thank you okay my question isWhat province do you live in Thailand, Khoo Tao? What province do I live in Thailand? Yes. I live in Non Thaburi. Great. Okay, thank you. Thank you. Next. Next. ใครต่อดีเออใครจะถามต่อพี่ภูมิกับโฟตอนนั่นแหละเป่ายิงชุบกัน Hello. พี่ภูมิกับพอตอนใครจะถามก่อนเร็วๆงั้นผมถามก่อนเลยละกันโอเคครับ Do you watch TV in the evenings? In the evening? Do I watch TV in the evening? Unfortunately, I can't watch TV in the evening because I have to teach at that time every evening. So basically, I don't really have time to watch TV no matter what time. I'm always... Oh my god. Yeah, I know. That's oh my god, I know. Okay, thank you, Pipoom. Do you plan to travel some country? Some country? Well...Yeah, after the COVID, I mean, when the COVID just, you know, calmed down, I think I would like to go to European country, okay. Some European countries. Yeah, but not now because I don't trust anything or anyone with the COVID. And I don't want to get...infection at all. Okay. Now everybody has already made a question, right? Now it's my turn to make a question to ask all of you. We have 7 more minutes. Okay, question number one. Photon.What do you normally do in your daily life? Again, please. จดไม่ทันใช่ไหม ไม่ใช่ครับหูตาเลือกไปหมดเลย What do you normally do in your daily life? What do you normally do in your daily life?ยากไปเปล่านิดถามใครดีถามหลวงพี่แล้วกันโอเคครับถามหลวงพี่แล้วกัน What do you normally do in your daily life? In daily life Sorry, one second คำถามนี้ครูเต๋าจะเอาไว้ถามทุกๆคนดังนั้นคนที่ยังไม่ได้ตอบให้คิดคำตอบของตัวเองไว้เนาะโอเค in the morningI get up in the morning around 6 o'clock, and then I walk out of the temple. I walk out of the temple to collect food from the villagers, and then I eat some food with my abbot. Sometimes I don't. Yes. And in the afternoon, I have to
help my abba to do some work. Okay. Yes. Okay. Okay. And in the evening, I have to go to bed. All yes. Right. Okay, very good. Okay. Who is next? ให้เกียรติผู้ใหญ่ก่อนนะเด็กๆ เก็บไว้โฟตอนอย่าลืมโอเคอ่ะพี่หมูของน้องๆ เป็นภาษาไทยด้วยได้ไหมคะ หยวนในวันแรกๆ ใช่ In the morning ก็คือก็คือนะปลุกลูกอะไรกันจะพูดไงปลุกลูกสาวจะไป go to school อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค so in the morning you wake your daughters up to go to school โอเคแล้วก็ and then back to work out and fresh and what sorrywork out แล้วก็ breakfast oh and have breakfast ค่ะโอเคแล้วก็and then เราก็จะมาทำงานเปิดร้านอะไร sorry say again open ก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือทำธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยกับมาเปิดร้าน and then start workingThat's it. Start working. Okay. All right. Next, Pipum. Okay. In the morning, I get up and take a shower. And then... Oh, sorry. Get up and... And take a shower. Oh, okay. And I... Learning online class all of day. And I do the online class all of day เวลาใช้เพราะว่าประโยคแรกพี่ภูมิใช้ว่าอะไรนะ I wake up ใช่ไหมเสร็จแล้วมาประโยคที่สองเพราะว่าประโยคที่หนึ่งพี่ภูมิใช้ verb ช่องที่หนึ่งใช่ไหมพอมาประโยคที่สองพี่ภูมิก็ต้องใช้ verb ช่องที่หนึ่งเหมือนกันพี่ภูมิจะไปใช้ verb ing ไม่ได้เพราะว่าพี่ภูมิประโยคที่หนึ่ง I wake up เพราะฉะนั้นประโยคที่สองก็ต้องเป็น I อะไรนะ do the onlineไม่ใช่ I learning เนาะโอเคเพราะว่า learning มันเป็น verb ing มันจะเอามาใช้ประกบกันแบบนี้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ing ใช้ควบกับประธานเลยทีเดียวไม่ได้ต้องใช้คู่กับ verb to be ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวครูต๋อจะไปสอนในเวลาที่เราเรียนเรื่อง verb to be ในสัปดาห์หน้าโอเคถัดไป I อะไรนะ wake up แล้วก็ดู online class โอเค what elseWhen I do online class, when I finish my online class, I do some exercise with my neighbors. Oh, neighbors. Very good. Okay. Very good. Photon, come on. Photon.Yeah. It's your turn.ตามผมใช่ป่ะ Yes I am get Pardon I am get up I get up I get up to bed I get bed. up No I bed. get up เฉยๆ I get up okay. I get upไปต่อไม่เป็นฮะอ่ะครับI get up to I get up head a shoulder and head a shoulder okay you get up and have a shower okayHave breakfast and go to school. Yes. Okay.
All right, very good. Okay, we have to finish right now for today, yeah? But it's very good, isn't it? Yes, it is. Do you like it? Do you like the class like this? Yes. Yes, I do. โมคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงวันนี้เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเข้าใจขึ้นบ้างไหมค่ะเพราะว่าคุณสรุปด้วยเนาะก็เลยไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกแต่ว่าครูเต๋าก็สรุปให้ฟังคร่าวๆเนาะแล้วก็เราก็มาฝึกกันถามประโยคแบบนี้ในเดี๋ยวผมส่งลงไปในไลน์กลุ่ม Open Chat ให้ก็ได้นะครับครับไว้พอดีโอเคดีมากสนุกมากเลยวันนี้มันเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่เข้าห้องซูมอะครับครูเต๋าว่าเดี๋ยวคงจะมีคนมาเพิ่มหรือลดลงไม่รู้นะคราวต่อไปเนาะก็แต่ก็อย่างที่บอกอะใครไม่เรียนก็เรียนใครไม่เรียนเพราะว่านี้ครูเต๋าเปิดสอนให้ฟรีๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเพียงแต่อยากให้พวกเราแบบว่าพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มันคล่องตัวมากขึ้นเนาะครับเนาะดีใจครับโอเคก็เดี๋ยวครูเต๋ามีสอนต่อ9โมงนะยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันวันศุกร์หน้าเวลาเดิมโอเคโอเคครับคุณหมูคิดว่าสามารถจะเข้ามาได้ตรงเวลาไหมอะคะหมูเลิกงานดึกอะค่ะอ๋อเหรอก็จะมาโดยประมาณนี้ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าถ้าหากว่าศุกร์ต่อไปอะครูเต๋าไม่มีคนเรียนต่อเราก็ขยายเวลาออกมาได้อย่างนี้ดีกว่าไหมก็ดีครับใช่ไหมดีมากเลยด้วยว่าไงหลวงพี่ภูมิอยู่ได้ใช่ไหมวันเสาร์ครับโอเคหลวงพี่โอเคใช่ไหมอ่ะวันเสาร์ได้เหรอครับไม่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ไงเราไม่ต้องรีบตื่นใช่ไหมแต่ครูเต๋าต้องรีบตื่นเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ครูเต๋าจะมีสอนแต่เช้าเลยจนถึงนู่นเลยห้าหกทุ่มสอนแบบยาวต่อเนื่องไม่มีหยุดโอเคเริ่มใหม่อีกวันไหนอะครับวันศุกร์หน้าครับโอเคครับเดี๋ยวจะรอเพราะว่าวันอื่นตารางเต็มไงเพราะมันจะต้องเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆใช่ไหมอ่ะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนเรียนออนไลน์ก็เลิกกว่าจะเลิกก็สี่ห้าโมงแล้วก็คนทำงานก็เลิกเย็นค่ำเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลาช่วงอย่างเงี้ยครูแต่ว่าดีที่สุดแล้วแหละไม่ดึกไม่ดึกเกินไปใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลานี้วันอื่นๆครูแต่ก็ไอ้นี่ไงเต็มไงตารางเต็มเนาะสนุกมากเลยครับวันนี้ใช่ไหมใช่ดีใจที่มีคนชอบเนาะเป็นครั้งแรกด้วยที่ห้องซูมอ๋อว่าอ๋อห้องออนไลน์เป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเป็นครั้งแรกเลยที่เข้ามาในชีวิตใช่ครับก็ชอบก็นิมนต์ใหม่ละกันหลวงพี่ครับนะคะได้ครับมีปัญหาครับก็ย้ายกันไปนอนแล้วก็เราเจอกันอีกเนาะขอบคุณมากมากสวัสดีครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดีค่ะเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับได้ครับ Good night sweet dreams Good night ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ